สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงดูว่าพระที่สร้างในสูตรการสร้างของพระสมเด็จวัดระฆังนั้นนะครับตั้งแต่ยุคใหม่เนี่ยนะคือผมจะเริ่มต้นที่รุ่นอนุสรณ์118ปีที่สร้างในปี2533ก่อนนะครับเพื่อจะเป็นบรรทัดฐานในการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับสูตรเนื้อของวัดระฆังนะครับมาชมกันครับนี่คือสูตรของวัดระฆังปี2533อนุสรณ์118ปีคือถ้าเราไม่มีอนุสรณ์100ปีใช่ไหมครับอันนี้ก็ห่างจาก100ปีมา18ปีใช่ไหมครับเราจะเห็นว่ามาตรฐานการผลิตเนี่ยมันแตกต่างกันไปละเห็นไหมรูปแบบของเครื่องจักรที่มาใช้ในการผลิตเนี่ยเห็นไหมรูปทรงนะเครื่องจักรการผลิตเนี่ยเขาจะมีความทันสมัยมันทำให้ผมคิดถึงว่านี่คือกระบวนการผลิตแบบจ้างทำแล้วตอนนี้ทางวัดไม่ได้ทำเองแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องจ้างทางเอาท์ซอร์สข้างนอกเนี่ยผลิตแล้วก็สร้างแพ็กเกจอะไรมาให้ใช่ไหมแล้วก็ทางวัดก็ได้มีหน้าที่จัดจำหน่ายอย่างเดียวละมันไม่เหมือนสมัยก่อน2500นะครับที่ทางวัดต้องสร้างเองทำเองทุกอย่างใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะดูว่านี่สภาพพระใหม่ไม่ผ่านการใช้เนี่ยความสะอาดใช่ไหมรายละเอียดของเขาเนี่ยเนื้อหาสาระเขาเป็นเช่นไรเห็นไหมครับคือการมีของแท้เนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจง่ายนะครับว่าพัฒนาการของเนื้อหาสูตรของเขาเนี่ยนะมันจะไม่หนีหายไปอย่างองค์เนี้ยองค์นี้ก็เป็นหลวงปู่นาค2495นะครับที่เรียกว่าพิมพ์เจดีเอียงเนี่ยใช่ไหมนะแล้วเนี่ยปี95เพื่อนๆก็จะเห็นว่าร่องรอยใช่ไหมของหลังเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆรอยกลับมาคล้ายๆกับในพระอินโดจีนเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเห็นชัดมั้งเนี่ยนะจะเห็นว่ามีร่องรอยของลายคล้ายๆกับลายกลับมาหรือว่าเส้นเป็นเส้นลายไม้อยู่ใช่ไหมครับเนี่ยคือกระบวนการผลิตเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันถ้ามันหลัง2500มันก็เป็นไปได้นะใช่ไหมเพราะว่ารูปแบบของพระหลัง2500เนี่ยมันจะมีลักษณะความเรียบร้อยมากกว่าเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นก่อน2500เนี่ยอย่างเนี้ยหลังตราแผ่นดินเนี่ยใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันจะมีการนูนนะนูนคือเนี่ยเขาเวลาเขาปั๊มตัวนี้ขึ้นมาตัวข้างหน้าเนี่ยมันก็จะนูนดันออกมาใช่ไหมครับนะอย่างเนี่ยเหมือนกันพอมีการปั๊มประทับเข้าไปเนี่ยเห็นไหมลักษณะของพระนี่ก็จะแอ่นใช่ไหมแอ่นเนี่ยมันคือลักษณะสังเกตได้ของกระบวนการผลิตในพระก่อน2500แต่ว่าเมื่อดูเนี่ยว่าสภาพองค์นี้เนี่ยมีความแบบพระไม่ผ่านใช้อ่ะเพื่อนนี่มีการเก็บรักษาอย่างดีถ้าเป็นพระอายุ70ปีเพื่อนคิดว่ามันจะมีสภาพแบบนี้เป็นไปได้ไหมพระ70ปีนะก็เนี่ยองค์นี้ก็เหมือนกันองค์นี้ก็เป็นหลังตราแผ่นดินใช่ไหมพระอายุ70ปีที่ไม่ผ่านใช้แต่วรรณะของเขาเป็นสีขาวใช่ไหมครับเห็นไหมองค์นี้ก็ถอดพิมพ์ประธานวัดระฆังเลยเห็นไหมครับนะก็นำมาถอดพิมพ์เป็นพิมพ์ประธานในรุ่นหลังๆต่อมาเช่นกันแต่นี่คือหลวงปู่นาคนะครับหลวงปู่นาควัดระฆัง2495เรารู้ได้ยังไงเรารู้จากการที่ว่ามีหลังตราแผ่นดินแบบนี้ไงครับถ้าไม่มีหลังตราแผ่นดินเราจะรู้ได้ไงถ้าไม่ได้มีหลังตาแผ่นดินเราจะรู้ได้ก็หลังจากที่เราได้ศึกษาเทียบเคียงกับเนื้อหาของพระนะครับ
คือถ้าเรามีของจริงเนี่ยมาเทียบเคียงมาเปรียบเทียบแล้วเราก็จะรู้ว่าสูตรการสร้างเนื้อหาของเขาเนี่ยนะมีพัฒนาการมาแบบเดียวกันคือเราเอาอย่างเนี้ยนะปี33ที่เป็นสูตรวัดระฆังเนี่ยมาศึกษามาส่องดูแล้วก็ดูว่าถ้าเก่ากว่า33เก่ากว่า33ก็เป็นอะไร2500ใช่ไหมก็อย่างนี้ก็เก่ากว่า33แล้วใช่ไหมแต่ว่านี่สภาพเขาไม่ผ่านใช้พอไม่ผ่านใช้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็จะไม่เข้าใจใช่ไหมว่าเอ๊ะทำไมว่ามันเนาะมันไม่เก่าอ่ะแต่ความจริงอ่ะเราเทียบดูแล้วใช่ไหมเพื่อนว่าแบบไหนอ่ะเก่ากว่ากันใช่ไหมเพื่อนดูว่าแบบไหนเก่ากว่ากันใช่ไหมครับแล้วถ้ามาเทียบกับวันนี้เห็นไหมคือของใหม่เนี่ยมันบางครั้งนี่มันเอามาเทียบยากเนาะใช่ไหมพระไม่ผ่านใช้เอามาเทียบกันเนี่ยมันดูยากเลยนะกด subscribe ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับ